ถ้ารู้ว่าโตมาเป็นอย่างนี้เอาคิดเท่ายัดปากแต่เด็กนี่ลูกโทรพีอ่ะซ้อมพ่อปางตายเข้า ICU 3รอบมาแล้วนี่รอบที่3นะคะคือตีหนักมากพ่อไม่ได้ทำอะไรเขาเลยนะเขาเมาค่ะไปดูภาพเหตุการณ์ช่วยเหลือกันหน่อยพากันตีเร็วเป็นอะไรหนักมึงดูไหมกูดูมึงยังไงมึงทำอย่างนี้พ่อไม่รู้ซาตานมาเกิดหรือเปล่าคือซ้อมพ่อบ่อยมากเลยนะพ่อยังไม่ตายแต่เกือบตายมา3รอบแล้วอะค่ะจับล็อกตัวชายคนนี้อายุ23ติดเหล้าหนักมากตีพ่อวัย65ค่ะเรียกว่าลากพ่อมากระทืบโชว์เพื่อนบ้านน่ะทรพีขนาดนั้นน่ะเออชาวบ้านทนไม่ได้จับล็อกตัวจับกดไว้นะแล้วก็รอตำรวจสภ.เทพสถิตมาคุมตัวเขาไปเจ้าตัวบอกรำคาญพ่อบ่นก็เลยตีพ่อเออบอกพ่อแม่ไม่รักอย่างเงี้ยค่ะครับนักข่าวถามว่าทำไมต้องตีขนาดนี้ไปฟังดูนะเขาจะตอบว่ายังไงอ่ะไม่ได้เมาครับปล่อยตะโกนวุ่นวายไปปกติธรรมชาติเออปกติทะเลาะกันบ่อยไหมกับพ่อไม่บ่อยครับเหรอแล้ววันนี้ทำไมต้องไปตีพ่อด้วยล่ะพ่อสาเหตุอะไรครับเราครับไม่รู้แล้วเราไปกินเหล้าอยู่ตรงไหนครับกินอยู่บ้านครับกินอยู่บ้านพ่อได้บ่นให้ไหมบ่นครับบ่นเราก็เลยโมโหหรือรำคาญใช่ไหมนี่แค่เล่ายังขนาดนี้เลยนะคะกินเหล้าน่ะแล้วถ้าติดยาไปด้วยจะขนาดไหนนี่พี่สาวเขาค่ะบอกก็เห็นพ่อทำงานบ้านอยู่ดีๆจุงวัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกน้องชายเนาะน้องชายเมาเสร็จละพอเจอหน้ากันก็ตะโกนใส่เป็นอะไรแล้วก็วิ่งเข้ามาต่อยพ่อตีพ่อเตะพ่อซัดต้นคอพ่อกระทืบหน้าอกพ่อเหยียบเอาปากแตกอย่างเงี้ยค่ะรุนแรงแบบนี้3รอบแล้วอย่างที่บอกให้ฟังนะคะอยากให้ตำรวจจับน้องไปขังไม่ต้องปล่อยเลยที่บ้านแบบไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะนี่สรุปให้ดูว่าพ่อโดนอะไรบ้างหัวแตกหูฉีกจะดั้งหักฟันหักหน้าอกโดนกระทืบปากแตกต้นคอโอ้โหโดนแบบก้านคออ่ะนี่คือทำกับพ่อแท้ๆนะคะ